ครับวันนี้เป็นวันเตรียมการของทางเทศบาลมุกดาหารนะครับผมก็ได้เตรียมนำเรือมณฑลนะครับผมเป็นเรือคู่บ้านคู่เมืองของมุกดาหารซึ่งเรือลำนี้นะครับผมเป็นเรือประมาณสัก20ฝีพายนะครับเป็นเรือขนาดเล็กเมื่อก่อนเคยเรือลำนี้ใช้รับเสด็จของกรมดำรงพระยาดำรงราชานุภาพนะครับผมที่มาตรวจเยี่ยมมณฑลอุดรแล้วก็เลยนั่งเรือลำนี้เป็นเรือรับรองนะครับผมพระที่นั่งที่ไปรับพระองค์ท่านจากอำเภอธาตุพนมจังหวัดนครพนมมาที่มุกดาหารที่มาตรวจราชการที่นี่นะครับผมเมื่อก่อนนั้นก็เรียกว่าเป็นมุกดาหารนี่ขึ้นกับมณฑลอุดรนะครับผมก็เลยมีการมาตรวจราชการที่มุกดาหารก็ตั้งแต่สมัยโน้นแล้วครับผมสมัยรัชกาลปลายรัชกาลที่5นะครับผมที่กรมสมเด็จพระยาดำรงราชานุภาพมาตรวจเยี่ยมจังหวัดมุกดาหารก็เลยเรือลำนี้ก็เลยเก็บไว้เป็นประวัติศาสตร์ที่ให้การต้อนรับในการมาตรวจราชการของพระองค์ท่านในสมัยโน้นมุกดาหารเก็บเรือนี้ไว้ที่วัดศรีสุมังนะครับผมแล้วก็ดึงสถานไว้เพื่อให้คนได้ดูกันที่จริงในกลางลำเรือนี้จะมีที่รองรับรองนะครับผมมีซุ้มรับรองอยู่กลางลำเรือแต่วันนี้แต่ตอนที่นำเรือลงแม่น้ำโขงนี้นะครับผมก็ต้องเอามาใส่ทีหลังนะครับผมตอนนี้เอาเรือลงก่อนนะครับเพราะว่าทุกปีจะเอาลงมาทำการแห่ในขบวนพาเหรดเรือนะครับผมเรือสวยงามเรือประเพณีและก็การแห่เครื่องบรรณาการต่างๆนะครับของโดยใช้เรือประวัติศาสตร์ลำนี้มาช่วยในการประกอบพิธีด้วยแล้วก็มีประเพณีแห่เครื่องบรรณาการแล้วก็มีพิธีตีช้างน้ำนองตีช้างน้ำนองก็คือ เป็นการเปิดการแข่งขันเรือนั่นเองนะครับเพื่อ เปิดหน้าน้ำเปิดน้ำแล้วก็จะได้ทำการแข่งขันเรือนี่คือประเพณีอันเดียวที่มีอยู่ในมุกดาหารคือประเพณีตีช้างน้ำนองนะครับผมแล้วก็อีกประเพณีหนึ่งก็คือ การประเพณีไหลกระจูนะครับผมไหลกระจูนี่ก็เป็นแบบคล้ายๆกระทงสายนะครับผมอันนี้ก็มีที่มุกดาหารแห่งเดียวนะครับผมแต่ทางที่อื่นจะมีทางนครพนมอาจจะมีไหลเรือไฟที่มุกดาหารมีไหลกระจูนะครับผมและเรือลำนี้ก็จะประกอบพิธีเครื่องแห่เครื่องบรรณาการแล้วก็ตีช้างน้ำนองแล้วนะครับผมก็คู่กับเรือประเพณีอื่นที่มาแข่งขันกันนะครับผมในวันออกพรรษาของทุกครั้งทุกปีแต่ปีนี้มุกดาหารไม่ได้จัดการแข่งขันมาเป็นเวลา3ปีเนื่องจากพิษจากโควิดนะครับผมปีนี้ก็เริ่มปีแรกแล้วก็ให้มีพี่น้องชาวทางสวรรณเขตนะครับมาร่วมด้วยในวันนี้วันที่8นะครับผมวันที่8ตุลาคมแล้วก็ทางคณะของทางมุกดาหารก็จะไปเยี่ยมเยือนทางพี่น้องลาวที่มีการแข่งขันในวันที่11ตุลาคมวันสุดท้ายทางโน้นนะฮะอันนี้ก็คือทางการจัดงานครั้งนี้ก็เริ่มจัดกันตั้งแต่วันที่8ถึงวันที่10นะครับผมมีการแข่งเรือออกพรรษากัน3วันช่วงกลางคืนก็มีการแสดงด้วยอันนี้ก็คือเป็นภาพการนำเรือมณฑลเรือประวัติศาสตร์ของมุกดาหารลงสู่แม่น้ำโขงอีกครั้งหนึ่งนะครับผมในรอบ3ปีนะครับผมอันนี้ก็โดยงานฝ่ายป้องกันของเทศบาลเมืองมุกดาหารได้ดำเนินการนำเรือมณฑลเรือประวัติศาสตร์ของมุกดาหารลงสู่แม่น้ำโขงขอบคุณที่เข้ามาดูคลิปบ่าวหอมสุริยันสำหรับคลิปนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ